สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุ้ยก็มาแบ่งปันแล้วก็รีวิวคอนโดของนุ้ยเองอะนะคะอยู่ที่ลำลูกกาคลอง2เส้นติดถนนเลยนะคะชื่อคอนโดเดอะคิดคอนโดอยู่ตรงลำลูกกาคลอง2ติดถนนลำลูกกาเลยนะคะนี่ค่ะก็เป็นห้องนะคะห้องสตูดิโอพร้อมเฟอร์นิเจอร์แล้วบิวอินทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะคะอันนี้ก็คือเข้ามาก็จะเป็นมีโซฟาให้นะคะวันนี้นุ้ยก็เข้ามาตกแต่งเพิ่มเติมนี่เป็นวอลเปเปอร์สวยงามนะคะก็จะมีห้องนั่งเล่นนี่ๆเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เป็นห้องครัวในห้องครัวก็จะมีซิงค์มีไมโครเวฟมีตู้เย็นก็คือทุกอย่างจบหมดเลยนะคะหิ้วกระเป๋ามาเข้าอยู่ได้เลยนี่อันนี้เป็นหน้าทีวีเป็นบิวอินทั้งหมดของคอนเซ็ปต์นะคะสวยงามมากนุ้ยเปิดให้เช่านะคะสวยมากนี่ค่ะประตูแล้วก็นี่ก็จะเป็นโซนที่วางทีวีวางชั้นต่างๆเป็นเฟอร์นิเจอร์ของคอนเซ็ปต์ทั้งหมดเลยนะคะหิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะนี่อันนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าเป็นงานบิวอินนะคะตู้เสื้อผ้าแล้วก็เดี๋ยวนุ้ยจะใส่เตียงนอนเข้าไปให้นะคะตอนนี้เอาเตียงออกเพราะเตียงเก่าไม่สวยลูกค้าเคยเช่าแล้วของเก่ามันไม่สวยอ่ะนุ้ยก็เลยเปลี่ยนใหม่ให้ดูไฮโซขึ้นนี่ค่ะข้างในนะคะนี่แอร์อันนี้ที่นอนแล้วก็เดี๋ยวใส่เตียงเข้าไปนี่ค่ะวิวเส้นถนนลำลูกกาเห็นไหมคะข้างหน้าเราตรงนู้นก็คือทูป่าเตมีแล้วเนี่ยค่ะวิวถ่ายของนุ้ยอยู่ชั้น7นะคะรับวิวบรรยากาศอย่างฟินนะคะจากนี่ไปดอนเมืองนะคะประมาณ10นาทีถึงแล้วนี่ตรงข้างล่างเรานี่คือถนนเส้นลำลูกกาคอนโดนุ้ยติดถนนเลยนะคะนุ้ยเปิดให้เช่าอยู่ราคาไม่แพงสำหรับคนที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศต่างจังหวัดก็มาเช่าคอนโดนุ้ยได้เลยอยู่ใกล้สนามบินนะคะไฮโซมากนุ้ยบอกเลยว่าของดีทุกอย่างในห้องเน้นของดีเน้นของคุณภาพงานไฮโซหมดเลยนะคะอันนี้นุ้ยถ่ายรีวิวให้ดูแล้วของจริงก็คือเปิดห้องเข้ามาชมห้องได้เลยราคาไม่แพงนะคะติดถนนหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างของนุ้ยดีหมดวอลเปเปอร์ทุกอย่างเพอร์เฟกต์พื้นก็คือกระเบื้องสะอาดเท้าเหมาะสำหรับคนมีครอบครัวแล้วเล็กๆน่ารักหรือว่าคนโสดได้หมดเลยห้องกว้างเป็นห้องสตูแต่ว่าจะมีเขาเรียกว่าสัดส่วนแยกว่าห้องนอนห้องน้ำห้องรับแขกห้องครัวทุกอย่างเพอร์เฟคมากนะคะถ้าสนใจติดต่อเช่านุ้ยได้เลยนะคะเบอร์โทร0815916923 ID Line ก็เบอร์โทรเลยขอเข้ามาชมห้องได้เลยด้วยนะคะนุ้ยสะดวกมากเลยก็ติดต่อเข้ามาได้เลยห้องสวยมากบอกเลยตอนแรกอยู่เองนะคะก็คือไม่ใช่อยู่เองหมายถึงว่าซื้อไว้เพื่อจะมาแบบพักผ่อน